ที่เล็กๆ ก็สามารถปลูกไม้เหล่านี้ได้มาดูกันว่ามีไม้อะไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีบุญมากนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมต้นไม้มงคลต้นไม้ฟอกอากาศนะคะที่เราปลูกไว้ที่บ้านนะคะซึ่งที่บ้านเนี่ยมีพื้นที่ไม่ใหญ่นะคะเล็กๆนะคะแต่ว่าเราสามารถปลูกได้หลายต้นหลายชนิดเลยนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะพาเพื่อนๆไปชมนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปค่ะต้นแรกเลยนั่นก็คือกวางมรกตนะคะทุกคนตอนนี้กำลังแทงหน่อออกมาใหม่นะคะกลางใบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยอดใหม่ๆก็เพิ่มขึ้นมาเยอะนะคะเนื่องจากเราใช้น้ำซาวข้าวกับผงชูรสนะคะในการรดเขานั่นเองนะคะทีละ1ครั้งเนาะอันนี้ก็เป็นเงินไหลมานะคะกำลังโตทีเดียวนะคะการต้นเขากำลังสูงขึ้นนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นลิ้นมังกรแคร์นะคะที่เราปลูกไว้ในกระถางเล็กๆนะคะกำลังแทงยอดออกมาเหมือนกันนะคะทุกคนอันต่อมานั่นก็คือฟิโลเดนดรอนนะคะก้ามกุ้งนะคะตอนอันต้นนี้นะคะเราได้เอามาจากบ้านนะคะแล้วก็มาชำน้ำไว้ตอนนี้รากก็เริ่มยาวแล้วนะคะเดี๋ยวต้องหากระถางปลูกเขานะคะแล้วก็มีต้นนี้นะคะแก้วสารพัดนึกนั่นเองอันนี้คือต้นตัวผู้นะคะเขาจะมีอยู่2แบบก็คือตัวผู้อันนี้คือตัวเมียนะคะแก้วสารพัดนึกตัวเมียลักษณะเขาจะต่างกันเนาะแล้วก็มีต้นรวยล้นฟ้านะคะซึ่งเรากำลังเพาะไว้ขอพี่เข้ามานะคะกำลังชำไว้นั่นเองข้างในก็จะเป็นบอนสีนะคะต้นเล็กในกระถางเล็กๆที่เป็นดินอยู่นี่ก็คือเราปลูกสตรอเบอรี่ไว้นะคะเพื่อนๆแต่ว่ายังไม่เกิดนะคะยังไม่งอกอันนี้ก็จะเป็นต้นเงินเต็มบ้านนะคะเป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็มีเศษทีเรือนนอกนะคะต้นนี้ก็คือสวยงามมากทีเดียวนะคะใบใหญ่มากเลยนะคะต้นนี้ก็คือที่เราชำน้ำไว้นะคะต้นนี้ก็คือออมเงินนะคะต้นเล็กๆเนี่ยถัดมาก็จะเป็นยางอินเดียนะคะกำลังแทงหน่อขึ้นมาเชียวสวยเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะคือต้นใบเงินนะคะที่เราปลูกรวมกันกับกวักมรกตนะคะเดี๋ยวเราจะลุ้นหน่อเขานะคะอันนี้ใบเงินเขาก็จะมีใบด่างเนาะข้างนอกก็จะมีลิ้นมังกรนะคะแล้วก็ไม้อีกหลายอย่างเหมือนกันนะคะด้านนอกอันนี้มหาเฮงนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาดูตรงนี้กันนะคะก็จะมีบอนเล็กอีกแล้วนะคะอันนี้ซิงโกเนียมพิงสปอร์ตนะคะทุกคนตระกูลออมเนาะตระกูลเงินไหลมานั่นเองไม้ซิงโกเนียมก็เป็นไม้ที่สวยน่ารักนะคะนี่รากที่เราล่อไว้นะคะเริ่มยาวแล้วทุกคนถัดมาก็จะเป็นเงินไหลมาด่างขาวนะคะกำลังสวยแล้วค่ะตอนที่เราได้มาก็ต้นไม่ใหญ่นะคะตอนนี้เขาก็เริ่มโตเยอะแล้วนี่ก็จะเป็นแสงเงินแสงทองนะคะตระกูลอากูนิม่านะคะแล้วก็นี่คือเพชรน้ำหนึ่งอากูนิม่าเหมือนกันนี่นางไหมค่ะทุกคนสวยมากแล้วก็เสน่ห์จันนะคะเสน่ห์จันของเราเสน่ห์จันเดียอันนี้เยบีล่านะคะทุกคนต้นเยบีล่าอันนี้เสน่ห์จันแดงส่วนนี้เสน่ห์จันโกเมนะคะกระตังแทงหน่อขึ้นมาใหม่นะคะแตกใบขึ้นมาใหม่สวยงามทีเดียวอันนี้ก็คือเป็นมุมต้นไม้ของเรานะคะมุมเล็กๆนะคะแต่เราก็สามารถที่จะใช้ต้นไม้ที่เป็นกระถางปลูกได้นะคะในมุมเล็กๆนั่นเองนะคะอ
นี่คือนางกวักนะคะทุกคนที่เราแช่น้ำแล้วตอนนี้เรามาลงดินแล้วนะคะอันนี้ก็คือใบนะคะใบยางอินเดียด่างกับใบไซไบด่างนะคะเราลองมาชำใบเขาดูไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าอันนี้ก็คือบอนนะคะซึ่งกระถางบอนอันนี้นะคะมีใบใหญ่อันนี้คืองอกขึ้นมาก็คือเป็นใบใหญ่นะคะส่วนข้างล่างก็เป็นต้นใบเล็กนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาเป็นพันธุ์เดียวกันหรือไม่นะคะอันนี้ก็คือกวางมรกตนะคะที่เรายกโขดขึ้นมานะคะจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะมือใหม่หัดทำนะคะแล้วก็มีเศรษฐีเรียนในนะคะอันนี้ก็คือไซใบด่างนะคะส่วนอันนี้ที่เราปักชำไว้นะคะก็มีมอนสเตอร่ากับลิ้นมังกรนะคะปรากฏว่าเขายังไม่มีรากเลยนะคะทุกคนนี่ไม่รู้จะออกรากหรือเปล่าเห็นเขาทำกันมีรากนะคะแต่เรายังทำไม่มีรากนะคะต้องรอต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกกิ่งพุทธซ้อนนะคะแล้วก็กิ่งไซใบด่างนะคะแล้วก็กิ่งกุหลาบนะคะไม่รู้จะเกิดหรือเปล่านะคะลองดูนี่ก็จะเป็นเหล่าต้นไม้ที่เรากำลังเพาะชำไว้นะคะทุกคนก็เป็นต้นไม้ซึ่งสามารถปลูกได้นะคะในพื้นที่เล็กๆโดยใช้กระถางนะคะในการปลูกเขานะคะแล้วก็อาจจะใช้ชั้นในการวางต้นไม้นะคะให้เขาได้มีพื้นที่ได้อยู่นั่นเองนะคะก็จะช่วยทำให้เราปลูกต้นไม้ได้หลากหลายชนิดนั่นเองนะคะต้นไม้ที่นำมาแบ่งปันนี่ก็คือสามารถปลูกได้ในร่มนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศไม้มงคลด้วยนะคะวันนี้การปลูกต้นไม้ต้นนึงก็เหมือนกับการได้เพิ่มออกซิเจนให้กับโลกใบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆ นะคะที่อยากปลูกต้นไม้นะคะแต่ว่าไม่มีพื้นที่ก็ลองนำไอเดียนี้ไปใช้ดูนะคะสามารถปลูกได้นะคะบ้านแอดก็ไม่ได้มีพื้นที่เยอะนะคะแต่ว่าก็ปลูกได้หลากหลายต้นดังที่เห็นที่ได้นำเสนอไปนั่นเองนะคะวันนี้มาส่งต่อเรื่องราวดีๆเท่านี้นะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณการรับชมนะคะเจอกันใหม่ค่ะโชคดีมีความสุขค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ